สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยของผมนะฮะแล้ววันนี้ก็เบื่อๆนะฮะก็อยากจะทำอะไรสักหน่อยแล้วก็มีของใหม่เข้ามานิดๆหน่อยๆนะฮะซึ่งก็คือทางด้านของชุดเนาะซึ่งก็จะมีชุดแรกเลยนะฮะก็คือชุดทางด้านของ The Walking Dead ซึ่งดูธรรมดาดีนะไม่ได้บื้อบาอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็น่าสนอยู่นิดนึงมั้ยแต่ที่น่าสนใจจริงๆก็น่าจะเป็นทางด้านของในช็อปในช็อปเหมือนจะมีชุดมาเพิ่มนะฮะก็คือทางด้านของชุดเรนเดียร์เนาะเรนเดียร์เซตเหมือนเป็นชุดต้อนรับคริสต์มาสนะฮะถ้าเกิดให้ผมเดาเนาะแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะอัดนะฮะคือผมเหลือประมาณ800 UC แล้วบังเอิญว่าผมอยู่กับคนคนนึงนะฮะแล้วก็อยากให้เขาสุ่มให้เล่นๆเฉยๆแล้วบังเอิญสุ่มได้ปืน2กระบอกไอ้เนี่ย Lucky Spin เนี่ยบังเอิญสุ่มได้ปืน2กระบอกและชุดชมพู1ชุดซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรเวอร์แล้วผมก็ไม่มีผมแบบไม่เคยได้มาก่อนเลยนะคือแบบเวอร์จัดๆแต่ก็คือแบบคุ้มมากเลยคุ้มแบบคุ้มเวอร์คือรู้เลยว่ามันไม่ได้อยู่ที่ ID มันอยู่ที่คนเปิดเนี่ยตอนแรกผมมีอยู่9 material ตอนนี้กลายเป็น15แล้วฮะคือแบบเป็นอะไรที่คุ้มมากโอ้โหอย่างดีฮะอย่างจ๊าบเลยแต่ก็นะก่อนอื่นเลยรู้สึกว่าจะมาสุ่มก็ต้องเติมสักหน่อยสินะ ลืมอีกแล้วและก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปนี้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะเติมเกม PUBG Mobile ที่ราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยจริงๆนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลยนะฮะ Wico Top Up นะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถแอดไปได้เลยนะฮะทาง LINE ID ตามนี้เลยนะฮะ @wicotopup นะฮะอย่าลืมตัวแอดข้างหน้าด้วยนะฮะไม่งั้นจะหาไม่เจอนะฮะซึ่งวิธีการเติมก็ง่ายนิดเดียวเลยนะฮะเพียงแค่แจ้งเกมที่จะเติมนะฮะแจ้งราคาที่จะเติมแจ้ง ID เกมของตัวละครนั้นๆนะฮะหลังจากนั้นเราก็โอนเงินแล้วก็ส่งสลิปไปให้ทางเขานะฮะแล้วรอประมาณ 5-30 นาทีนะฮะเพียงไม่นานเงินในเกมของเราก็จะเข้าทันทีเลยนะฮะซึ่งข้อดีของร้านนี้นะฮะก็คือเขาไม่ได้รับเติมแค่เกม PUBG อย่างเดียวนะฮะก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ใช้บริการกันนะฮะและถ้าหากเพื่อนๆได้ใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจด้วยนะฮะโอเคเงินก็เข้าในบัญชีไปที่เรียบร้อยนะฮะก็เอาไปเยอะเท่าไหร่แล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดที่ว่าผมอยากได้สักเท่าไหร่แต่ได้มาก็ดีเนาะก็สักหน่อยประเดิมสักหน่อยนะฮะแต่ได้มาก็ดีนะจริงๆมันก็มีอาวุธประชิดด้วยนะฮะแต่ไม่มีของถาวรเลยนี่นาอยู่ไหนหายไม่ออกเลยอีกสัก 2-3 รอบแล้วกันอันนี้มาสุ่มเล่นเฉยๆนะฮะมีไม่มีไหมไม่ถาวรไม่ต้องโชว์ดูกดผิดไม่ถาวรเลยนั่นเดี๋ยวอีก2รอบสุดท้ายเราสกิปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา3วันแล้วก็ขยันด้วยโอเคได้ดิมีอะไรอีกไหมห้าวันนะครับขยันด้วยโอเคออกยากอยู่นะเท่าที่ดูน่าจะออกยากอยู่นะก็ปล่อยมันไปแล้วกันเสียนะขออีกสักรอบเลยนะไอ้กล่องเนี่ยอยากได้กระเป๋าโอเคจะไม่เสียนแล้วจะไม่เสียนก็กันทีให้ตายเถอะอ๋อมันมาเป็นเซตนี่นะเออเฮ้ไหนก็ไหนละซื้อเลยแล้วกันไหนเอามาใส่ซีเอามาใส่ซีนี่เป็นไงฮะดูน่ารักไหมคือบอกเลยว่าไม่ค่อยเข้ากับทรงผมที่ผมใช้อยู่เท่าไหร่ก็หน้ากาแต่ก็เฮ้ยได้อยู่ถ้าเกิดเปลี่ยนหน้ากากันนะเฮ้ยได้อยู่ในนี้ผมว่าโอเคนะก็ดูน่ารักดีนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนกระทะแป๊บอันนี้ก็ได้นะนี่ใช้ได้อยู่แต่จะต้องเปลี่ยนกระเป๋าด้วยเฮ้ยอันนี้ได้โอเคอยู่นั่นนี่ก็อันไหนก็เข้ามาในเกมแล้วนะฮะวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยก็เดี๋ยวไปจัดสักหน่อยแล้วกันเป็นเกมแรกของวันอีกแล้วนะฮะหาเรื่องยิงบืดอีกแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปลองชุดกันในอาร์เคดแล้วกันเนาะ
คือก็ยังไม่ค่อยอยากเล่นคลาสสิกโหมดสักเท่าไหร่นะเพราะว่านี่ก็เป็นแมตช์แรกของผมเนาะก็อยากวอร์มมือสักหน่อยนะฮะก่อนที่จะไปเล่นจริงๆนะโอเคโซโล่หาไม่เจอชัวร์แป๊บไปสควอตเถอะโอเคสควอตเจอทันทีจะได้โอ้โหมายัสนายาด้วยโอ้โหเล่นยากด้วยสิมันเล่นยากตอนที่มันมีตึกเยอะนี่แหละฮะแล้วมีอะไรอ๋อฮัลโหลเมลีเมลีฮัลโหลสวยเลยถ้าเพื่อนเห็นด้านขวาล่างนะฮะไม่เห็นว่าเมลีก็คืออาวุธประชิดนะฮะผมไม่เคยเล่นอาวุธประชิดซะด้วยสิอ๋อไม่ระเบิดด้วยนี่ว่ามันจะกลายเป็นอาวุธที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยระเบิดได้น่าสนุกดีนะจริงๆผมไม่เคยเล่นนั่นแหละเฮ้ย น่าสนใจได้ดิได้ดิมากันเยอะเหรอได้ดิได้ดิอันนี้น่าจะแรงกว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะได้ดิได้ดิตัวนี้หยุดมานี่มันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนี่บอทเหรอทำไมวิ่งอย่างเงี้ยบอทสินะโอเคได้ดิให้ยูฉันเห็นนะจะไปไหนเอ่ยคุณฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์มาจ้าอันนี้ก็น่าจะบอดเฮ้ยเสียงอันนี้ก็น่าจะบอดนะถ้าผมเดาใช่ชัวร์ป้าเออทำไมฟันไม่โดนเออเอ้าบอดอินเดียด้วยทำมาเถอะแต่ที่รู้คือเหมือนจะมีเฮดช็อตด้วยนะฮะถ้าเล็งหัวก็น่าจะดีโอ้มีคนไทยด้วยบิ๊กเบียอยู่ไหนกันหมดอ่ะอยากหัวอ่ะอยากหัวแต่ในเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะชุดนะฮะถือว่าดูดีนะอุ้ยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้นุ่มกลับมานี่ Runวิ่งไปห้องขวาเข้าหน้าต่างโอ้ฟันไม่โดนอืมวาร์ปเฉยอืมโดนไปดอกนึงเฮ้ยมันมีคนกำลังมาหาผมนะฮะแต่เดี๋ยวผมอัดยาน้ำก่อนแล้วกันจะได้วิ่งเร็วขึ้นด้วยได้ครับนะได้ครับนะเอ้อบอดเหรอเดี๋ยวบอทใช่ไหมเขาจะอยู่วิ่งหาผมเลยโอเคไม่เป็นไรนะฮะเออแต่โหมดนี้ก็ปั่นดีเหมือนกันนะเฮ้ยทุกคนผมเห็นแล้วฉันเห็นนายนะน่าจะอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่านะไปแล้วสินะล่าสุดอยู่ชั้น3ฝั่งไหนฝั่งนี้ปะนี่ไงไปไหน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 แฮมีการจะหนีด้วยเฮ้ยไปไม่ละไม่ละจุ๊บจุดนี่คือการฆาตกรรมได้ดิหนีเหรอได้ดิอะอะไรของเขาน่าจะคนนะเนี่ยเดี๋ยว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 หรือบอทวะโอเคบอทบอทก็บอทเฮ้ยผมว่าคนแต่ว่าเป็นคนที่น่าจะเพิ่งหัดเล่นมาเดี๋ยวแม่ก็ตกมากแม่ทำอะไรกันอยู่ตรงนู้นว้าวอย่านะโอ้ยโอ้โหปลาช้าไปนิดนึง
ู่ไหนไปไหนแล้วเมาควันเหรอเมาควันเหรอมันมีอีกคนนะมันมีคนมานี่เพื่อนเพื่อนมานี่อันน่าอันน่าอันน่าเอ้ยติดวิ่งนี่แน่นี่แน่เอาดิไหนตัวท้ายแน่เนียนเหรอโอ้ยมีการปาระเบิดจุ๊บอึ๊บมาแน่ไม่ได้หรอกอุ้ยโดนอันแน่วิ่งโดนนี่เอาดิฟาดก็ต้องมีการสวนกันบ้างแหละจริงๆว้าหมดนี้ก็ปั่นดีนะผมชอบนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั้งหมดน่าจะสนุกกว่านี้นะฮะคือเมื่อกี้ครึ่งๆอ่ะเป็นบอร์ดครึ่งๆเป็นคนนะฮะสนุกดีนะผมชอบเหมือนไม่ได้วอร์มเลยจริงๆมันเล่นทำไมวะเนี่ยเป็นการวอร์มที่แบบมันไม่ใช่วอร์มอ่ะคืออะไรยิงก็ไม่ได้ยิงฟาดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมไปหาวอร์มเองแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะแต่เอาตรงนะชุดก็ถือว่าดูดีนะฮะในเกมก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ต้องหากระเป๋าที่เข้ากันด้วยนะแล้วก็หมวกกันน็อกด้วยละมั้งแต่ถือว่าใช้ได้นะผมชอบดีนะใส่กับแว่นนี้ถือว่าดูดีอยู่ก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะก็ผมได้พูดถึงอะไรนะกิจกรรมนะที่ผมจะจัดในเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกคลิปนึงนะฮะที่จะเล่นกับแคนๆนึงนะฮะที่ก็เติมหนักอยู่เนาะเพื่อนๆก็น่าจะเดาได้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปแนวไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเขาจะมีการอัดคลิปด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีการอัดคลิปด้วยนะฮะก็อาจจะนัดวันลงเป็นวันเดียวกันเนาะจะได้ไม่มีการสปอยกันเท่าไหร่ก็หวังว่าทุกอย่างจะไปด้วยดีนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ